ำดับต่อไปขอเชิญดร.ปรีดานาเทเวศนะครับขึ้นมาบรรยายในเรื่องของการใช้ประโยชน์ของแพลนท์แฟคทอรี่เพื่อการศึกษาทางด้าน GMO นะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็จริงๆในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์นะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งงานที่ทำอยู่ปัจจุบันนะครับผมทำเรื่องของการแสดงออกของยีนนะครับในมันฝรั่งถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงออกของยีนในมันฝรั่งเนี่ยทำไมผมต้องทำมันฝรั่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันเป็นยีนของคาซาว่าคืองานยีนของมันสำปะหลังนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางไบโอเทคเองนะครับก็จะมีกลุ่มงานวิจัยกลุ่มหนึ่งที่ทำเรื่องของการพัฒนาจีโนมของมันสำปะหลังอยู่นะครับทีนี้การที่จะศึกษาเรื่องการแสดงออกของยีนในมันสำปะหลังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากที่ถ่ายเข้าไปในต้นพืชแล้วคือถ่ายยีนได้เห็นการแสดงออกของยีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยการที่จะเอาไปแสดงออกจริงให้เห็นลักษณะปรากฏคือฟีโนไทป์ของพืชเนี่ยมันต้องอาศัยสภาพแวดล้อมนะครับทีนี้พออาศัยสภาพแวดล้อมนั่นหมายความว่าเราต้องเอามันสำปะหลังที่เป็น GMO ไปปลูกในแปลงตัวนี้จะเป็นปัญหาทันทีเป็นปัญหาเพราะว่าบ้านเรายังติดกับเรื่องใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ปลูกได้หรือปลูกไม่ได้ถึงแม้บอกว่าไปปลูกในพื้นที่ที่ปฏิบัติตามไบโอเซฟตี้ก็ตามก็ยังถูกทำลายเมื่อประมาณสัก 5-10 ปีที่แล้วผมไม่แน่ใจนะครับในช่วงพีเรียดเนี้ยมันก็เกิดขึ้นกับอะไรครับเกิดขึ้นกับมะละกอที่จังหวัดขอนแก่นที่ศูนย์วิจัยพืชสวนขอนแก่นที่ติดกับมอขอมอดินแดงตรงนั้นเลยฮะหลังจากนั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้เกิดการลดลงของชูสติงลิงสปอตในมะละกอลงเพราะอะไรผมจะไม่พูดว่าเพราะอะไรแต่นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ความเข้าใจของคนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกเทคโนโลยีเดียวที่กลับมาตอบโจทย์ได้ก็คือเราต้องควบคุมสภาพแวดล้อมของสิ่งที่มันมีเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่อันตรายนะฮะไม่มีใครบอกได้อันตรายหรือไม่อันตรายมันเป็นแค่ข้อกังวลดังนั้นเนี่ยคือทำไงก็ได้ที่จะลดความข้อกังวลพวกนี้ลงให้ได้นั่นคือระบบ PFAL นี่นะครับระบบ Plant Factory นะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะใช้2ส่วนผมจะขอเล่าส่วนนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ผมจะอยากให้ดูอีกส่วนหนึ่งที่เขาใช้ผลิตสมุนไพรในญี่ปุ่นอย่างเช่นการผลิตชิโซการผลิตพืชบางอย่างแม้กระทั่งการผลิต อะไรนะผักบุ้งเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีคุณค่าผักบุ้งนี่ช่วยแอนตี้เอจจิ้งหรือการกินชิโซชิโซก็คือไอ้ใบเหมือนงาขี้ม้อนนะครับใบที่เขากินกับปลาดิบตัวนี้มันช่วยในการลดอาการซึมเศร้าได้จากสารสกัดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Transgenic Plant คือ GMO ผมจะผ่านไปไวๆนะฮะแล้วก็การประเมินลักษณะทาง Genotype ของ Transgenic Plant แล้วก็ความเสี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์นะครับถ้าดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกนะครับมีการใช้ถามว่าใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มใช้จริงๆตั้งแต่เทคโนโลยีที่เป็น Biotech Technology ก็คือเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาเริ่มต้นในโลกนี้เริ่มใช้จริงๆเริ่มมีการถ่ายยีนเริ่มอะไรศึกษาอย่างจริงจังจริงคือปี1996หลังจากนั้นนะครับพื้นที่ที่ถูกทดสอบไปจะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่ฝ่าย BT ข้าวโพด BT สารพัดเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งถึงปี2017เนี่ยทั่วโลกมีอยู่ถึง 1,890 เฮกตาร์นะครับมิลเลียนเฮกตาร์ก็เอาคูณ 6.5 เข้าไปก็จะเป็นไร่นะครับทั่วโลกถามว่าที่แล้วมีอะไรบ้างนะครับในแต่ละประเทศถ้าดูนะครับถ้าจะเห็นว่ามีกลุ่มที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมและกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่ใช้พืชที่เป็น GMO เป็นหลักในการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราคงปฏิเสธไม่ได้หรอกครับบ้านเราไม่มีถึงเราไม่มีแบบโดยตรงแต่เรามีแบบ by productไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองที่มันผ่านการสกัดมาแล้วก็ตามแต่นะครับพวกนี้คือทั้งหมดถามว่าทั่วโลกมีเท่าไหร่ก็นั่นแหละครับยอดสุดท้ายก็คือยอดตารางที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับส่วนใหญ่นะครับ 53% อยู่ในประเทศที่พัฒนากำลังพัฒนานะครับแล้วก็อีก 47% ก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศเหล่านี้แหละครับเจ้าพ่อเลยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับมีพื้นที่การผลิตที่มากที่สุดนะครับรองมาก็บราซิลนะครับ10ประเทศแรกก็อยู่ในกรอบที่ผมทำให้ดูในประเทศที่
ที่มีต่ำกว่า 50,000 เฮกตาร์นะครับหรือประมาณสัก 300,000 ไร่เนี่ยเวียดนามเห็นไหมฮะเวียดนามคือในกลุ่มประเทศเซาท์อีสเอเชียของเราที่ยังที่อนุญาตให้ปลูกพืชประเภทนี้อยู่แล้วเนี่ยยังประเทศไทยนี่ยังไม่ได้รับการยอมรับกฎหมายก็ตีตกไปก็ยังไม่ได้ผ่านออกมานะครับผมก็ไม่ได้เชียร์แต่ว่าบางอย่างเราก็ต้องมองว่ามันเป็นประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้คือจะเห็นได้เลยนะครับว่าข้อมูลนี้ข้อมูลปัจจุบันนะครับคือปี2017และพืชส่วนใหญ่ที่ปลูกนะครับแน่นอนครับเป็นพืชที่เป็นโมโนคร็อปแล้วก็เป็นพืชไร่ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือข้าวโพดนะครับรองมาก็คือถั่วเหลืองนะครับโทษทีครับถั่วเหลืองไม่เป็นอันเยอะนะครับแล้วก็มีข้าวโพดนะครับแล้วก็ฝ้ายแล้วก็อีกตัวนึงคือคาโนล่าก็คือพวกไอ้ดอกเหลืองๆเหมือนพืชตระกูลกะหล่ำที่จีนเขาปลูกแล้วเอาไว้ใช้สกัดน้ำมันนะครับดอกคาโนล่าก็คือพืชตระกูลกะหล่ำนะครับก็เอาไว้ใช้ในการผลิตน้ำมันนะครับเป็นพืชน้ำมันอันนั้นคือสถานการณ์ทั่วไปของโลกที่ถามว่าเรื่องของ GMO เรื่องของทรานส์จีนนะครับเขาทำไปถึงไหนมีการเอามาใช้ประโยชน์จริงไหมอันนั้นคือมีการใช้ประโยชน์และใช้ในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรมของโลกจริงๆนะครับแล้วถามว่าในการประเมิน GMO ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เขาทำมาเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ในห้องปฏิบัติการนะครับในห้องปฏิบัติการโดยในห้องปฏิบัติการก็คือศึกษาในเรื่องของการถ่ายยีนในเรื่องของการแสดงออกของยีนการโคลนยีนทีนี้เขารู้แล้วในระดับที่เป็นระดับโมเลกุลสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องพิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้ที่แสดงออกในระดับโมเลกุลแล้วเนี่ยมันแสดงออกในสภาพธรรมชาติในสภาพแวดล้อมได้จริงหรือไม่พันธุ์พวกนี้จะต้องถูกทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบปุ๋ยพูดง่ายๆครับถ้าใครอยู่ในฟิลที่เป็น breeding ก็ทดสอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่จะบอกว่าพันธุ์เนี้ยนิ่งแล้วแน่นอนแล้วและเหมาะที่จะอยู่ในสภาพไหนนะครับเขาจะเทสในเรื่องของสเตรสนะครับแห้งแล้งเค็มหนาวที่พืชเหล่านั้นจะมีผลกระทบจากการได้รับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมแม้กระทั่งเรื่องของพอลเลน การฟุ้งกระจายของพอลเลนนะครับว่าพอลเลนที่ฟุ้งกระจายเนี่ยสามารถแพร่กระจายได้มากแค่ไหนหรือความมีชีวิตของพอลเลนที่ผลิตขึ้นมาเขาสมบูรณ์พันธุ์ไหมนะครับหรือเขาเป็นหมันอันนี้สิ่งนี้สิ่งที่จะต้องทำการทดสอบนะครับว่าทดสอบแล้วถามว่าการทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเป็น GMO มันไม่ได้ทำง่ายเหมือนกับการทดสอบการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบ conventional breeding คือการปรับปรุงพันธุ์แบบทั่วไปนะครับทำแบบนั้นไม่ได้เลยแต่ใช้หลักการเดียวกันอันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องประเมินนะครับในกระบวนการทำคือทำการประเมินความปลอดภัยของมนุษย์คือเรื่องของสุขภาพต้องมีข้อมูลทั้งหมดนะครับเรื่องของมันก่อให้เกิดการแพ้หรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งมันสร้างพิษใหม่ๆขึ้นมาหรือไม่เวลาเราทดสอบนะครับฉะนั้นโลกสิ่งเหล่านี้จะต้องแสดงให้เห็นให้ได้ก่อนที่จะเอาไปทดสอบนะครับสองก็คือการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นเรื่องเบสิกเลยนะที่จะต้องทำประเมินเรื่องอะไรครับเรื่องของการถ่ายยีนการถ่ายยีนไปได้ยังไงไปโดยลมก็ได้แมลงก็ได้ฉะนั้นเราเวลาทดสอบพวกนี้ครับถ้าทดสอบในแปลงนะครับบางทีก็มีพืชบางชนิดที่อนุญาตให้ทดสอบในแปลงก็คือกั้นล้อมรอบพูดง่ายๆครับถ้าถามว่าเป็นยังไงเหมือนใครที่กำลังคิดจะอยู่ในยาเสพติดประเภท5ที่รัฐบาลกำลังจะปล่อยกฎหมายออกมาไวๆนี่นะฮะแล้วถ้าเกิดปั๊บอยู่ดีๆอยากไปหวาดปลูกแล้วไม่มีรั้วล้อมรั้วรอบขอบชิดอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้เหมือนกันครับต้องมีรั้วรอบขอบชิดต้องมีการประเมินนะครับว่าพอเล่นที่ปิวไปเนี่ยปิวไปได้ไกลแค่ไหนและจะมีวิธีการแทรปไม่ให้มันปิวไปได้ยังไงนั่นคือต้องปลูกในโรงเรือนไหมมีตาข่ายไหมนะครับสารพัดที่จะต้องทำนะครับหรือแม้กระทั่งมันไปรบกวนหรือไปทำร้ายหรือก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับพืชปกติหรือไม่ไม่ใช่พืชอย่างเดียวนะครับบางครั้งต้องไปดูว่าสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นจุลินทรีย์ไปทำลายจุลินทรีย์อื่นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องการที่ต้องทำนะครับแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายข้อกฎหมายนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำเรื่องอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงและความอ่อนไหวกับชุมชนและสังคมแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดูเรื่องของข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมากนะครับฉะนั้นต้องศึกษาดูดีๆวิธีเดียวครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการศึกษาตัวเนี้ย
ผมก็เลยเปลี่ยนมาทำเป็นเรื่องของใช้ Plant Factory เข้ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับโดยเขาก็มีข้อกำหนดของเขาอยู่แล้วว่าจะต้องปลูกทดสอบจริงๆปลูกทดสอบในสภาพแวดล้อมธรรมดาก็ได้คือปลูกในโรงเรือนแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดมีกุญแจมีประตูเข้าออกมีหลายนะครับตำราเล่มอย่างนี้แหละครับเป็นทำตามปฏิบัติกฎของ Biosafety แต่ทีนี้เนี่ยในกรณีของมันฝรั่งเขามีข้อด้อยอีกอย่างนึงคือเขาสามารถปลูกได้เพียงปีละครั้งเพราะปีละครั้งคือเขาจะเริ่มปลูกหลังนาตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็จะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวมันฝรั่งนะครับแถวแม่แตงแถวสันทรายโซนเนี้ยเชียงใหม่ก็จะเริ่มเก็บกันแล้วถามว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยการที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยก็จะยืดยาวออกไปแนวคิดก็คือการควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับผมเริ่มทำโปรเจกต์นี้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับนี่เข้าปีที่5โดยที่เริ่มต้นจากตึกเก่าๆหลังหนึ่งนะครับออกแบบมาให้สอดคล้องกับเรกูล่าคือเล่มที่เขาเขียนมาในเล่มไม่ได้บอกเรื่องนี้เลยแม้แต่เรื่องเดียวว่าจะต้องทำยังไงแต่เราประยุกต์ใช้ให้มันสอดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบวิธีการที่เขาทำผมก็มาดีไซน์เลยครับว่ามันต้องแบ่งเป็นกี่พาร์ทนะครับถ้าดูในรูปพาร์ทที่อยู่ตรงนี้คือพาร์ทที่ด้านหน้าเข้าคือเข้าไปแล้วออกด้านเดียวแล้วเดินกลับมาโซนที่เป็นสีเหลืองคือโซนที่เข้าไปก็จะทำเหมือนที่อาจารย์เฉลิมพลพูดคือต้องไปลงชื่อเข้าเยี่ยมชมเปลี่ยนชุดนะครับสวมหมวกทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปนะครับถ้าคนที่ทำงานก็คือโซนที่เตรียมต้นไม้เตรียมอะไรจะอยู่โซนที่สีเขียวโซนสีฟ้าคือโซนเพาะปลูกทั้งหมดแล้วคนที่นี่จะถูกจำกัดในการเข้าออกทำเหมือนกับเป็นของอะไรที่มันผิดกฎหมายมากๆแต่ว่าเราต้องควบคุมนะฮะเราไม่ทำแบบนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันหลุดลอดออกไปเราตอบไม่ได้เลยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราเพราะว่าข้อกังวลของคนมีเยอะนะครับแล้วโซนสีส้มนี่คือโซนที่เอาไว้ทำลายแล้วต้นพืชทุกต้นที่ทำการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะไม่ถูกเล็ดลอดออกไปในธรรมชาติเลยเพราะเขาจะถูกทำลายการทำลายก็คือการนึ่งด้วยแรงดันไอคือออโตเคลฟนั่นเองนะครับนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีบ่อสำหรับพักทิ้งอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือทุกอย่างจะถูกทำลายด้วยความร้อนนะอันนี้คือลักษณะของห้องที่เราดีไซน์ขึ้นมาซึ่งก็ไม่มีใครบอกก็จะเวลาคนมาดูโรงเรือนผมก็ถามว่าเนี่ยทำไมต้องมีร่องน้ำแบบนี้การทำร่องน้ำแบบนี้คือการป้องกันแมลงจากข้างนอกเข้ามาข้างในคือป้องกันมดป้องกันอะไรเนี่ยเราไม่รู้ครับบางทีเข้ามามดแล้วมาแตะไอ้พวกพอลเลนหรือเกสรของมันฝรั่งที่ปลูกอยู่ถ้ามันบานออกมาแล้วมันไปแล้วเกิดแถวนั้นมีมันฝรั่งที่ปลูกอยู่มันติดไปเราก็ตอบไม่ได้นะครับฉะนั้นคือเราต้องกันทุกอย่างไว้นะครับแล้วระดับน้ำสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับคือน้ำจะถูกเติมเข้าไปตลอดพอเสร็จแล้วน้ำที่ล้นมาเราก็ไม่ปล่อยออกข้างนอกนะครับถึงแม้มันจะอยู่ห้องข้างนอกก็ตามน้ำนี้จะถูกอยู่ในแทงค์นี้ครับเซปติกแทงค์คือแทงค์ที่บ่อเกลือที่สำหรับน้ำจากที่นี่ที่เดียวจะไม่ไปที่อื่นเลยนี่ก็ถูกฝังลงไปอีกประมาณ3เมตรฝังลงไปก็คือจะถูกอยู่ตรงนี้แล้วต้นไม้ที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วก็จะถูกทิ้งลงไปในตรงนี้ที่เดียวจะไม่ออกไปที่อื่นฉะนั้นนี่คือกระบวนการถามว่าแบบนี้มีในเรกูล่ามั้ยไม่มีเลยแต่เราต้องคิดทุกอย่างให้รอบคอบให้ปลอดภัยที่สุดนะครับภายในอันนี้ผมต้องเรียนว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่สมัยนั้นนะเราดีไซน์จากแบบนี้ขึ้นมานะครับในต้นทุนที่ค่อนข้างจะต่ำมากแต่ก็ยังใช้เงินโรงเรือนนี้6 คูณ 12เมตรลงทุนรวมฟาซิลิตี้ทั้งหมดอยู่ที่ล้านสองนะครับล้านสองแต่ผมสามารถปลูกมันฝรั่งในการทดสอบได้ปีหนึ่ง4รอบคือปลูกแบบไม่หยุดเลยนะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าคือห้องเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีอาการที่อย่างเช่นเชื้อราเกิดขึ้นบริเวณวัสดุปลูกแต่มันไม่มีทำลายโรคไอ้ต้นไม้แล้วต้องหยุดเราต้องเบรกเราต้องมีการพักห้องบ้างนะครับแล้วเราทำกับพวกนี้คือห้องพวกนี้สิ่งหนึ่งที่คนทำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนึกถึงคือเรื่องของ security แล้วเนี่ยผมจะต้องเป็นข้อบังคับหนึ่งเลยนะครับว่าถ้าทำในห้องระบบคือมันมีทางเดินเล็กกันนี้อีกคือ ที่ดับเพลิงต้องมีแล้วก็สัญญาณเตือนไฟไหม้คือไฟเออร์ลามนี้ต้องติดไว้ตลอดนะครับเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนอกจากเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนั้นก็สำคัญ
ดมันฝรั่งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดข้างนอกจะมีงานวิจัยที่เยอะแยะมากมายนะครับว่าเขาต้องการปุ๋ยต้องการน้ำเจริญเติบโตเนี่ยความรู้เรื่องมันฝรั่งมีเพียบเต็มไปหมดแต่ภายใต้สภาวะแบบนี้มีจำกัดมากแม้กระทั่งการใช้ artificial light ก็แทบจะไม่มีใครพูดถึงเลยว่าใช้แสงประเภทไหนดีกับมันฝรั่งและให้มันฝรั่งเจริญเติบโตได้ทีนี้มันฝรั่งมันไม่เหมือนพืชที่กินใบกินใบคือเฉพาะส่วนใบปลูกแล้วงาแล้วก็ขึ้นสิ่งที่เราดูคือเราดูส่วนหัวเราต้องการดู product ของเขาคือส่วนที่อยู่ใต้ดินเราวินิจฉัยอะไรไม่ได้เลยฮะเราไม่สามารถที่ตอบได้เลยจนกระทั่งวันสุดท้ายของการเก็บเกี่ยวคือ120-130วันที่เก็บขึ้นมาว่าเขาจะมีหัวไม่มีหัววิธีเดียวก็คือเรากลับไปที่เรื่องของแสงเรารู้ว่าปุ๋ยเขาต้องการอะไรนะครับเรารู้ว่าวัสดุที่เหมาะสมคืออะไรแล้วแสงเราก็เทสง่ายๆเลยครับคนบอกว่าอย่างที่อาจารย์สุรเฉลิมพลบอกเมื่อกี้ว่าแสงเนี่ยมันมีทุกอันแต่เราเลือกใช้คนส่วนใหญ่ก็จะไปมองที่ RB สาเหตุที่มองที่ RB เพราะว่า RB ก็คือพีคที่มันอยู่ในช่วงของการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ของพืชที่มันจะมีพีคที่สูงที่สุดแต่ในธรรมชาติเราเจอตั้งแต่ UV จนกระทั่งถึงอินฟราเรดใช่ไหมซ้ายไปขวามีหมดทุกพีคเลยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าลงทุนมันจะต้องถูกที่สุดหาง่ายที่สุดและทำให้มีประสิทธิภาพของงานวิจัยสูงที่สุดผมก็เลยเทสง่ายๆครับหลอด 3,200K กับ 6,500K คือคูลเดย์แล้วก็วอร์มไวท์กับคูลไวท์นะครับ เอามาทำทดสอบกับหลอด RB หลอด RB สมัยที่ผมนำเข้าเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับหลอดหนึ่งอยู่ที่ 5,200 บาทกับไอตัวไวท์ธรรมดาเนี่ยครับหลอดแสงขาวธรรมดาเนี่ย LED แสงขาวธรรมดาอยู่ที่350บาทต่างกันมหาศาลถ้าห้องแลบผมใช้ทั้งหมด240หลอดก็คูณเอาครับถ้าผมหลอดละ 5,000 ก็คงไม่มีหน่วยงานไหนให้ทุนผมทำแน่นอนนะแต่ปัจจุบันเขาไอ้พวกนี้เราไม่สนแล้วครับมันเทคโนโลยีไปไกลนะครับอันนี้คือมันฝรั่งนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เทสในเรื่องของ GM แต่เราใช้ตัวพันทั่วไปนะครับก็คือพันสูนต้ากับพันหนึ่งที่เราขอมาจากปูตานซึ่งเป็นพันที่มีลักษณะหัวสีแดงสาเหตุก็คือเวลาในทีมที่เขาถ่ายยีนเนี่ยเขาใช้พัน2,000ปรากฏว่าสปูนต้าเนี่ยถ่ายยีนเข้าไปช้าประสบความสำเร็จต่ำแต่ไอตัวมาจากภูตานเนี่ยประสบความสำเร็จสูงในการถ่ายยีนเข้าไปนะครับก็มาเทสดูปรากฏว่าพืชทั้ง2ชนิดเนี่ยไอ้2สายพันธุ์เนี่ยตอบสนองต่อช่วงแสงที่ต่างกันพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าดูนะครับความสูงของเขาเนี่ยพูดง่ายๆถ้าปลูกภายใต้ RB คือแดงน้ำเงินเนี่ย vegetative growth ของมันฝรั่งทั้ง 2,000 ดีมากเลยฮะสูงกว่าเลยสูงกว่าการใช้หลอดที่เป็น 3,200K กับ 5,600K นะฮะพอเรามาดูเรื่องของหัวนะครับหรือการผลิตไหลส่วนที่เป็นไหลของเขาที่ยืดออกมาแล้วเขาจะทิ่มลงไปนะครับเราก็จะเห็นว่าภายใต้สภาพแสงที่เป็นแสง RB คือแสงแดงน้ำเงินเนี่ยตาส่วน2:1เนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือมันจะมี aerial tuber aerial tuber คือหัวที่ลอยอยู่บนอากาศหรืออยู่บนลำต้นนี่สูงมากนะครับซึ่งเรายังกำลังหาสาเหตุว่ามันเพราะอะไรอยู่แต่ในขณะเดียวกันตัวที่เป็นแสงขาวทั้ง2ประเภทที่เราใช้เนี่ยไม่มีอาการแบบนี้ปรากฏขึ้นเลยนะครับเห็นไหมว่าถ้าเป็นพันธุ์ปูตานเนี่ยตัวที่เป็น3,200K ต่อ 6,500K ในอัตราส่วน3:1ก็คือพูดง่ายๆ 3,200K 3หลอดไปบวกกับ 6,500K อีก1หลอดใช้สำหรับการปลูกมันฝรั่งเนี่ยนะครับถ้าพันสปูนถ้าพูตานนี่ก็จะดีนะครับสปูนต้าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งคือ2:1นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาแล้วก็หน้าตาเขาออกมาพอเรามาเทสก็มันก็ออกให้ผลผลิตออกมาปรากฏว่าผลผลิตนะครับการใช้แสงขาวการใช้แสงขาวดีกว่าการปลูกโดยใช้ RB สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับในพันธุ์ที่เป็นพันธุ์สปุนต้าและก็ปูตานนะครับถึงแม้ว่าจำนวนหัวอันนี้จำนวนหัวอาจจะต่างกันไม่ต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วนะครับยังไงการใช้แสงขาวดีกว่าการใช้แสงสีแดงกับแสงสีน้ำเงินนะครับทีนี้อันนั้นคือ Y typeตัวที่ยังไม่ใช่จีนการทำ GMO เราก็ใช้อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว GMO ของเรานะครับ
เรามีหลายตัวหลายคอนสตรักนะครับหมายหนึ่งคอนสตรักนะครับในแต่หลายไลน์นะครับก็ปรากฏว่าตัวบนสุดซ้ายมือนั่นคือ Y type นะครับก็ปลูกมาก็จะเห็นลักษณะการแสดงออกต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับปลูกเราปลูกอยู่ภายใต้แสงเพียงแค่150ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็พยายามปรับสภาพแวดล้อมให้มันสอดคล้องกับการเจริญเติบโตแต่ละระยะของเขาเรารู้ว่าเขาจะลงหัวในช่วงวันสั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเร่งให้เขาเจริญเติบโตทางด้านลำต้นให้ไวที่สุดนั่นคือช่วงแรกนะครับ8วีคแรกคือ2เดือนอันนี้คือ8ชั่วโมงมืด16ชั่วโมงสว่างนะครับให้ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปทำให้เขาเป็นเข้าสู่สภาพวันสั้นเพื่อที่จะชักนำให้เกิดการลงหัวนะครับแล้วก็อุณหภูมิคงที่นะครับเนื่องจากว่าห้องของเราณเวลานั้นที่เราทำเนี่ยปัจจุบันเราปรับได้นะครับกลางวันกลางคืนเราแยกได้แต่สมัยนั้นเนี่ยเรื่องของการทำสมาร์ทพวกนี้เรายังห่างไกลอยู่พอสมควรยังมีคนข้อถกเถียงหรือยังบอกว่ายังทำยากแต่ปัจจุบันทำได้นะครับสามารถที่จะเซตอุณหภูมิกลางวันกลางคืนได้ตามใจปัจจุบันผมกลางวันแค่25กลางคืนผมโดดขึ้นไปเลยครับไอ้โทษทีลงมาที่20อย่างนี้ก็ได้นะครับความชื้นข้างในก็ 70% โดยประมาณก็เป็นการควบคุมค่า VPD ซึ่งเป็นค่าหนึ่งที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอันนี้คือลักษณะการแสดงออกทางด้านฟีโนไทป์คือ morphology ของใบนะครับก็จะเห็นว่าทั้ง GMO แล้วก็ตัวที่เป็น Y type เนี่ยก็แสดงออกแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก็มีบางลายอย่างเช่นขีด5นะครับ1ขีด5ตัวนี้ก็จะใกล้เคียงกับตัวที่เป็น WT Bhutan นะครับส่วนตัวอื่นก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่ง การออกดอกก็ชัดเจนนะครับว่าตัวเป็นไวท์ไทนี่ไม่ออกดอกเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็น GMO ซึ่งแสดงออกตรงตามลักษณะที่เขาบอกก็คือลักษณะของยีนตามสมมติฐานคือออกดอกได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของจำนวนหัวแล้วก็จะเห็นว่าจำนวนหัวต่อต้นเนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับในระหว่างY type กับตัวที่เป็น GMO แต่พอเรามาดูน้ำหนักต่อหัวปรากฏว่าในตัวที่เป็น GMO เนี่ยจะมีน้ำหนักต่อหัวที่สูงกว่าตัวที่เป็น Y type อันนี้คือลักษณะของหัวโดยทั่วไปนะครับของมันฝรั่งที่ปลูกภายใต้ Plant Factory ที่เราทำแล้วก็อันนี้คือเป็นงานที่ proof นะครับว่าทำอะไรถ้าเราจะสรุปว่าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย Plant Factory ถ้าเรามองในมุมของงานวิจัยมันก็จะมีประโยชน์อีกหลายมุมนะครับถ้ามองในมุมคอมเมอร์เชียลซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วว่าการทำคอมเมอร์เชียลเนี่ยทำยังไงที่มันจะตอบโจทย์ผมพูดเลยฮะพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าเมื่อไหร่จะเอาแพนทาโกรีมาปลูกผักสลัดไปแข่งกับผักสลัดไฮโดเนี่ยโดยใช้อาจจะเป็นอินซูเลตไทธรรมดาอาจจะแพงหน่อยผมว่าสู้เขาไม่ได้ถ้ายังไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแต่อย่างทางวังลีทำพืชที่มีมูลค่าพืชที่คนต้องการคือเห็นนิชมาร์เก็ตเห็นกลุ่มตลาดที่ชัดเจนอย่างเช่นทางพี่อ๊อกเนี่ยโทษทีวันนี้อ๊อกเรียกพี่อ๊อกคุณกฤษณะทำนะก็คือทำตัวเคลซึ่งตลาดต้องการเยอะเพราะว่ามันมีคุณค่าทางอาหารในต่างประเทศอันนี้ผมจะยกตัวอย่างที่ชิบะให้ดูนะครับว่าเขาทำเรื่อง Plant Factory เนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วในทางการผลิตเนี่ยผลิตสมุนไพรเนี่ยเขาทำยังไงนะครับซึ่งญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศผมบอกว่าเป็นประเทศชั้นนำหรือเป็นประเทศที่เป็นฟอนเทียในเรื่องของการทำเรื่องนี้ในขณะที่รอตรงนี้เดี๋ยวผมปัจจุบันนะครับนอกจากการเอา Plant Factory โดยเพิ่มแสงเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อที่จะมาทำทางพืชแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับที่สนใจเอาเทคโนโลยีเรื่องนี้เข้าไปใช้ก็คือเรื่องของการทำ Novel Food คือทำแมลงครับเลี้ยงแมลงโซนยุโรปตัวเนี้ยให้ความสนใจไม่ใช่พืชนะฮะกับการทำ vertical farming ก็คือตัวเดียวกันเนี่ยครับ vertical farming โซนยุโรปโซนอเมริกาจะเรียก vertical farming ญี่ปุ่นประเทศไทยโซนเกาหลีโซนนี้จะเรียก plant factory ความหมายเดียวกันเรื่องเดียวกันนะครับแต่ใช้คำเรียกต่างกันแมลงเป็นตัวหนึ่งที่เขาทำเยอะด้วยนะครับแล้วทำในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแหล่งของโปรตีนไม่ใช่เพียงแค่ให้คนกินแต่เป็นแหล่งของโปรตีนสำหรับการให้อาหารสัตว์สร้างอาหารสัตว์ขึ้นมานะครับแล้วก็สกัดสารสำคัญเช่นน้ำมันจากแมลงซึ่งมีมูลค่าสูงมาก
นี่คือสิ่งหนึ่งที่เอาไปประยุกต์ใช้ผมจะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้อีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องของสมุนไพรแล้วก็พืชสมุนไพรนะครับเพื่อที่จะชักนำการผลิตสารสำคัญขั้นทุติยภูมิคือ secondary metabolite ก็คือสารสำคัญที่เวลาเรากินนะครับที่ไปต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านมะเร็งหรือต่อต้านอะไรต่างๆมาจากตัวนี้แหละครับ secondary metabolism นะครับซึ่งพืชที่นิยมในญี่ปุ่นก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเพอริล่านี่คือจิโซไอตีเรากินซูชิหรือซาซิมิไอใบเขียวๆนะมันจะมี2พันมีพันสีแดงกับพันสีเขียวนะครับวอเตอร์สปินาชบ้านเรากินเยอะนะครับกินก๋วยเตี๋ยวกินก็คือผักบุ้งนั่นนะฮะบ้านเขาเนี่ยผักบุ้งเขากินได้ปีละครั้งหน้าร้อนเท่านั้นนอกนั้นก็ไม่มีกินเลยนะครับเขากินได้แค่นั้นแล้วก็พวกไอซ์แพลนต์นี่ก็เป็นพืชอวบน้ำชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ ราคาสูงมากอีกตัวหนึ่งก็คือเซนเทล่าที่อาจารย์เฉลิมพลพูดไปก็คือบกนะครับกลุ่มมิ้นท์และตอนนี้ที่มาเป็นพอปูล่ามากนะครับก็คือคอเรนด้าก็คือผักชีแต่ก่อนนะครับเมื่อสมัยผมเรียนหนังสือที่โน่นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ชวนกินถามว่าใส่ผักชีไม่ใส่ผักชีคนญี่ปุ่นไม่กินเลยเหม็นไม่กินครับคนญี่ปุ่นไม่กินผักชีแต่ตอนนี้คือผักชีฟีเวอร์ผักชีเทมปุระผักชีสลัดโอโหสารพัดเลยครับเอาผักชีมาจิ้มมายองเนสกินแล้วกินเลยฮะคนญี่ปุ่นเห็นไหมมุมที่ต่างกันออกไปเขามองเห็นเรื่องอะไรครับมองเห็นในเรื่องของคุณค่าและความสำคัญอันนี้เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชิบะนะครับของทางทีมพีฟาวของไอ Japan Association of Plant Factory ของดร.ลูน่าที่ทำผลงานตัวนี้ออกมานะครับท่านก็ทำไว้หลายอย่างนะครับนี่คืองานที่ท่านทำเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัวแรกที่ท่านทำก็คือทำเพื่อที่จะหาสารสำคัญใช้ไปสกัดนะครับตัวจากเพอริล่าตัวนี้นะครับก็คือชิโซสีแดงกับสีเขียวถามว่าทำไมเป็นสีแดงสีเขียวเนื่องจากว่าเขารู้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชิโซนี่คือสิ่งที่อยู่เหมือนกับกะเพราบ้านเราเลยฮะเหมือนกับกะเพราบ้านเราที่กินเมนูอะไรก็จะมีอยู่นะครับซึ่งมันเป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารต่างๆไม่ว่าจะแคลเซียมเหล็กหรือแม้กระทั่งวิตามินซีแล้วก็พวกไรโบเฟวินที่สำคัญนะครับตัวนี้จะมีเอสเซนเชียลออยล์อยู่นะครับนอกจากนั้นเขาพบว่าตัวหนึ่งที่มันเป็นอินกรีเดียนที่สำคัญของตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เรียกว่า PA ก็คือเพอริล่าดีไฮนะครับแล้วก็ตัว RA นะครับโรสแมรินิกแอซิดสองตัวนี้มีความสามารถในการที่จะป้องกันโรคนะครับเช่นภูมิแพ้นะครับป้องกันภูมิแพ้แล้วก็ที่สำคัญคืออีกโรคนึงก็คือโรคซึมเศร้านะครับในตัวนี้มีองค์ประกอบของอาหารญี่ปุ่นมีอะไรง่ายๆอย่างเช่นบ๊วยดองบ๊วยดองเขาก็ใช้ใบชิโซแดงเนี่ยครับเอาไปใส่เข้าไปก็จะมีกลิ่นแล้วก็ให้สีที่เป็นสีม่วงสีแดงไปพอบ๊วยออกมาก็จะกลายเป็นบ๊วยที่มีสีเขียวหรือทำน้ำสกัดสารสกัดพวกนี้ออกมานะครับเป็นน้ำสกัดคล้ายๆกับเฮบูบอยนะครับมันชื่อจิโซจังนะครับคุณหนูจิโซหรือแม้กระทั่งเป็นเม็ดเห็นไหมฮะมีเนี่ยยี่ห้อนี้ทุกคนรู้นะครับคนที่ชอบไปญี่ปุ่นแล้วไปซื้อคอลลาเจนมากินนะครับยี่ห้อ DHC อันนี้ก็จะเขาก็เอามาเป็นสารสกัดก็มองย้อนกลับมาบ้านเราเมื่อกี้ท่านอาจารย์เฉลิมพลพูดเรื่องฟ้าทลายโจรเห็นไหมฮะฟ้าทลายโจรตอนนี้ผลิตเพียงเป็นแค่ครูสเอ็กแทคคือไม่ใช่ครูสด้วยซ้ำเป็นแบบสารสกัดแค่บดเฉยๆยังไม่ได้เป็นสกัดด้วยซ้ำคืออบแห้งแล้วไปบดแล้วแพ็คเป็นแคปซูลอันนี้ก็จะได้สารสำคัญไม่ใช่เพียวแต่ก็จะมีหลายๆองค์ประกอบอยู่ในนั้นฉะนั้นตัวที่เราต้องการหลักมันจะไม่ใช่ 100% นะครับแต่เขาเนี่ยที่นี่เขาทํา 100% เพื่อที่จะหาดูนี่เขาก็ดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันมีปัจจัยเขาก็เทสเลยฮะอาจารย์แกก็เทสหลายประเด็นก็เทสในระบบไฮโดรโพนิกภายในห้องนั้นนะครับโดยที่ตั้งสมมติฐานว่า1ปุ๋ยกับแสงต้องมีผลต่อปริมาณสารและการเจริญเติบโตของจิโซทั้ง2ชนิดจะก็เซตมาเลยครับ EC 1นะครับคือความเข้มข้นของปุ๋ย1นะครับแล้วก็2 3นะครับภายใต้สภาวะแวดล้อมคือ 18-23 องศาบวกลบนะครับความชื้น 60-90 แล้วก็มีการให้คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับแล้วก็แสง16ชั่วโมงโดยรับแสงที่100 200และ300ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาทีนั่นคือความเข้มแสงที่แตกต่างกันปรากฏว่า
ผลที่ออกมาก็เห็นชัดเจนว่าที่ EC ที่แตกต่างกันการเจริญเติบโตนะครับของทั้ง3ช่วงเนี่ยของทั้ง3ช่วงแสงจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นแนวโน้มงี้เลยฮะแน่นอนครับยึดได้ปุ๋ยมากการเจริญเติบโตมีมากเป็นปกติในทุกๆความเข้มข้นของแสงในทั้ง2สีนะครับอันนี้โอเคชัดเจนว่าเจริญเติบโตได้ดีแต่ทีนี้มาดูในเรื่องของสารสำคัญคือตัว PA กับ RA เห็นว่า 1,000-2,000 เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันตัวที่เป็น PA นะครับก็จะเห็นได้ว่าในตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยถ้าปลูกภายใต้แสงที่200ไมโครมอลต่อตารางเมตรต่อวินาทีและความเข้มข้นของ EC ที่3จะให้สารให้ตัวสารสำคัญออกฤทธิ์ตัวนี้นะครับสูงถึง6มิลลิกรัมต่อ100กรัมของพืชสดนะฮะเห็นไหมแล้วเนี่ยก็คือเหมือนที่อาจารย์เฉลิมพลพูดเมื่อสักครู่ว่ามีฟ้าทลายโจรออกมาจากหลายแหล่งหมดเลย10กว่าแหล่งแต่ละที่ก็สูงมั่งต่ำมั่งแต่เราทำยังไงที่จะทำให้มันคงที่และสูงที่สุดและดีที่สุดนั่นคือเราต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรทำให้เกิดสารสำคัญสูงที่สุดถ้าเราอยู่ในระบบแบบนี้ครับการผลิตสมุนไพรที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงเหมาะที่สุดผมกล้าฟันธงแบบนี้นะครับว่าเหมาะที่สุดดีที่สุดแล้วจะได้มูลค่าที่ดีกว่าข้างนอกข้างนอกทำไมไม่ได้1ถามว่าใครไปบอกว่าพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวนี้ได้ไม่มีใครบอกได้พระอาทิตย์อย่าปล่อยอยู่อินฟราเรดลงมานะพูดไปได้นะแต่หลอดที่เราบอกได้เลยครับว่าแม้กระทั่งเราบอกว่าจะเอา UV กี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถสั่งตัดได้ UV ไปทำช่วงไหนไปใช้ช่วงท้ายๆก่อนจะเก็บเกี่ยว UV ไปสร้างความเครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บพืชจะสร้าง secondary metabolism ขึ้นมาก็คือสารขั้นที่2เนี่ยสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาเยอะก็เอาส่งสกัดได้เห็นไหมฮะมันอยู่ที่เราเนี้ยมันจะมีลูกเล่นให้เราเล่นได้เยอะนะครับหรือมิ้นอย่างนี้เหมือนกันมิ้นเขาก็ทำเหมือนกันนะครับเขามาทดสอบก็จะเห็นเลยฮะแน่นอนครับยิ่งได้กินปุ๋ยเยอะก็ยิ่งเขียวเป็นธรรมชาติของพืชนะครับแล้วก็ปลูกภายใต้แสงกินปุ๋ยเยอะนะครับได้แสงเยอะเขียวเข้มนะครับเจริญเติบโตได้ดีมากแต่ปรากฏว่ามาดูนะครับที่ความเข้มข้น EC แต่ว่าอัตราการสังเคราะห์แสงจะลดลงเมื่อได้ความเข้มข้นแสงไม่ใช่เมื่อมีความเข้มข้นของปุ๋ยที่สูงขึ้นอัตราการสังเคราะห์แสงจะลดลงเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าเดาง่ายๆเครียดเริ่มเกิดสภาวะ salt stress เกิดสภาวะเค็มจากเกลือเห็นไหมเราบอกเขาเขียวก็งามแต่พอไปดูอัตราการสังเคราะห์แสงลดลงนี่คือพืชอยู่ในสภาวะเครียดแล้วเมื่อเทียบสองอันกลางอันด้านขวามือผมปรากฏว่าอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งเรากินแต่เราไม่รู้เราก็รู้ว่าผักบุ้งมีวิตามินเบมีวิตามินเอสูงใช่ไหมฮะจริงๆมี A B C E และ U เพิ่งเคยได้ยินนะฮะวิตามิน U ก็คือตัว S เมทิลนะครับเมทิโอนินนั่นเองนะครับตัวนี้ดีนะครับแล้วก็ในผักบุ้งที่เรากินน่ะมันก็จะอุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะครับแคลเซียมเบต้าแคโรทีนแล้วก็ฟอลิกแอซิดนะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับใช้ในการต่อต้านแบคทีเรียนะครับแล้วก็เป็นตัวอนุมูลอิสระที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดพูดง่ายๆคือคนที่เป็นเบาหวานก็จะช่วยการกินผักบุ้งที่ไม่ใช่ว่าไปกระหน่ำกินผักบุ้งแล้วก็ไม่กินข้าวนะฮะไม่ใช่นะฮะคนที่เป็นเบาหวานก็กินพวกนี้ก็จะช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้ดีขึ้นเหมือนกับกินอะไรผักเชียงดาใช่ไหมฮะผักเชียงดานี่คือผักสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่คนญี่ปุ่นมาแล้วต้องซื้อกลับไปเขาบอกว่ากินแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าชอบแล้วก็คนญี่ปุ่นก็ไม่ได้เป็นเบาหวานเยอะขนาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้นะครับเขาก็ทดสอบเหมือนกันครับปลูกภายใต้แสงต่างๆนะครับแสงสีขาวแสงสีขาวบวกฟาเรสแสงสีแดงอย่างเดียวน้ำเงินอย่างเดียวหรือแดงบวกน้ำเงินแล้วก็แดงน้ำเงินบวกฟาเรสนะครับ BRF เข้าไปที่อัตราส่วนที่แตกต่างกันนะครับรวมกันแล้วได้100พอดีก็จะเห็นรูปนี้นะครับจะเห็นว่าถ้า morphology ของเขาคือลักษณะที่แสดงออกที่เป็นแสงสีขาวแสงสีขาวบวกฟาเรสแสงที่เป็นโมโนโครมคือแสงเดี่ยวสีน้ำเงินสีแดง
สีแดงน้ำเงินสีแดงน้ำเงินบวกฟาเรสเนี่ยลักษณะที่ออกมาแตกต่างกันถ้าเป็นแสงสีแดงก็ถูกต้องคือยืดอย่างเดียวเลยนะครับพอแสงสีขาวแสงสีขาวมีครบมี RGB ครบนะครับปรากฏว่าก็จะแตกด้านข้างมาบีอย่างเดียวกับสีเขียวใกล้กันเห็นไหมพอได้มาแต่ทีนี้มาดูอันนี้คือการเจริญเติบโตก็ต่างกันนะครับจะเห็นได้ว่าตัวที่ทำให้มีความพื้นที่ของใบสูงที่สุดก็คือในส่วนที่เป็นแสงสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าความยาวก็อย่างผมพูดไปแล้วสีแดงนะครับถ้าเป็นชูดเวททั้งหมดนะครับถ้าเป็นชูดเวททั้งหมดก็คือแสงสีน้ำเงินทีนี้มาดูนะครับนี่แค่น้ำหนักสดแต่เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเราบอกว่าไม่แน่ปลูกในญี่ปุ่นอาจจะรวยก็ได้เพราะว่าผักบุ้งปลูกได้ปีละครั้งนะครับแต่ปลูกบ้านเราเนี่ยไม่ต้องฮะอยู่ที่ไหนก็เก็บกินได้นะฮะมาดูที่เขาดูที่แอสคอร์บิกแล้วก็ดูการต้านอนุมูลอิสระกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระจะเห็นได้ว่านะครับจากส่วนต่างๆไม่ได้ต่างกันแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือชนิดของแสงนะครับถ้าเป็นแสงสีน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินแดงนะครับจะทำให้ตัวที่เป็นกิจกรรมของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่าทุกตัวนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าการประยุกต์ใช้แพนเฟคทอรี่เราอาจจะมองว่าหลายท่านนะครับอาจจะมองว่าทำแพนเฟคทอรี่เอาไว้ปลูกผักเอาไว้ปลูกอุ้ยปลูกข้างนอกก็ได้ไม่จำเป็นแต่เราต้องมองให้มันกว้างไปกว่านั้นว่าจริงๆมันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในมุมทั้งทางธุรกิจอื่นคือทางการแพทย์นะครับทางการผลิตพืชสมุนไพรหรือกลุ่มที่กำลังจะมาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะฮะซึ่งก็อาจใช้พลังภายในอยู่พอสมควรที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นโรงงานที่เขาทำอย่างเช่นตัวซันนานไบโอนะครับอันนี้ที่เซียเหมนะครับที่เซียเหมนจะประเทศจีนนะครับอันนี้อยู่ประมาณ 5,000 ตารางเมตรของพื้นที่การผลิตนะครับก็วันละ8ถึง10ตัน8ถึง10ตันนี่จะคิดดูนะฮะบริษัทไหนทำได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับและที่นี่ใช้ AI เทคโนโลยีเป็นหลักเห็นไหมก็จะอยู่ในคลาสที่1ที่ท่านอาจารย์เฉลิมพลพูดก็มาเลยครับ AI นะครับแล้วก็ไปลงทุนอีกตัวหนึ่งอยู่ที่อันนี้ไปลงทุนที่กำลังจะไปที่สิงคโปร์นะครับที่เขาเรียกว่า Vertiveggi อันนี้มีแผนว่าจะขยายอยู่ที่ 20,000 ตารางเมตรที่สิงคโปร์วันนั้นที่ผมไปงานIndoor Act รัฐไม่ใช่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขากล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าสิงคโปร์จะเป็น leader of plant factory in the world ไม่มีที่ปลูกผักครับแต่กล้าพูดคำนี้ออกมาเนี่ยแสดงว่าเขามั่นใจในศักยภาพของการเอาเทคโนโลยีไปใช้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สิงคโปร์พูดเต็มปากเต็มคำเลยอันนี้ที่ซันนานไบโอเหมือนกันเขาพูดปลูกพืชหลากหลายชนิดนะครับทั้งพืชที่เป็นพืชสมุนไพรพืชหายากทั้งหลายนะครับและพืชที่มีมูลค่าคือพืชที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของคนนะครับนี่อันนี้คือปลูกพืชสมุนไพรนะครับแล้วเจ้าของเขานี่คือหัวการค้ามากคือแบบคิดไกลมากนะครับบิ๊กติ้งมากถัดมาครับอันนี้ซีชูยนะครับตัวนี้ก็ประมาณ 2,500 ต้นต่อวันนะครับอันนี้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับเปิดคอร์สให้นักเรียนเด็กๆเข้าไปเรียนหนังสือตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ที่เดียวกันนะครับอันนี้ที่ชิซูโอกะนะครับอันนี้ก็ประมาณ 1,800 ตารางเมตรนะครับก็วันหนึ่งประมาณ 12,000 ต้นนะครับอันนี้ใกล้ๆฟูจินะครับมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เลยนะครับก็ผมก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างขออภัยนะฮะไปไวหน่อยนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ